อคอสอประกาศรายชื่อ7รายชิงดำประมูลข้าว10ปีองค์การค้างสินค้าประกาศรายชื่อบริษัทเอกชนร่วมชิงประมูลข้าวเก่า10ปีปรากฏว่ามีบริษัทที่ผ่าน7รายส่วนบริษัทอุบลไบโอเอทานอนจำกัดมหาชนไม่ผ่านคุณสมบัติการยื่นซองประมูลเพราะไม่มีใบอนุญาตการค้าข้าวเมื่อวันที่13มิถุนายน2567เว็บไซต์องค์การค้างสินค้าอคสได้ประกาศรายชื่อบริษัทเอกชนที่ยื่นประมูลข้าว10ปี และเป็นบริษัทที่เข้าเกณฑ์ผู้มีคุณสมบัติการเสนอซื้อข้าวสารในสต๊อกรัฐเป็นการทั่วไปครั้งที่1นึ่ทั้สองพหลังจากเปิดให้บริษัทเอกชนผู้ค้าข้าวที่สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติเมื่อวันที่10มิถุนายน2567ที่ผ่านมาและปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองคุณสมบัติเพื่อเสนอซื้อข้าวจำนวน8รายแต่จากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นซองพบว่าในจำนวนนี้มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจำนวน7รายเท่านั้นคือ 1>, 1. บริษัท VH i n t e r t r a d i n g 2. บริษัทสหัฐธัน3ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลไบโอเกษตร4บริษัท SSM อาการเกษตร5บริษัทซับแสงทอง6บริษัททนสันรายเจบริษัท B&K n K. การเกษตร2024ส่วนบริษัทไม่ผ่านคุณสมบัติมี1รายคือบริษัทอุบลไบโอเอทานอนจำกัดมหาชนเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบการค้าเข้าวตามพระราชบัญญัติค้าข้าวพุทธศักราช2489ที่ออกโดยกรมการค้าภายใน สำหรับบริษัทเอกชนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นซองเสนอราคาได้ในวันที่17มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและจะเปิดซองในช่วง13นาฬิกาของวันเดียวกันอย่างไรก็ตามข้าวที่อคสนำมาเปิดประมูลครั้งนี้เป็นข้าวที่เก็บมานานสิปีมีจำนวน15,000ตันจากโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นข้าวหอมมะลิหนึชั้นสปริมาณกว่า 15,000ตันจาก2โกดังในจังหวัดสุรินทร์เป็นโกดังกิตติชัย11,656ตันและโกดังพูนผลเทรดดิ้ง3,356ตันโดยก่อนหน้านี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำมาหุงข้าวและกินข้าวโชว์หากการประมูลข้าวล็อตนี้สำเร็จก็ถือว่าเป็นการปิดฉากข้าเจ้าปัญหาที่เหลือในในโกดังทั้งหมด